พี่ตะวันนะช้าๆหน่อยสิพี่ไม่มีเวลาประทับรอผู้หญิงเชื่องช้าตรงนั้นจะบอกให้แหมหม่อมฉันขอโทษนะพี่คะหม่อมฉันลืมไปว่ากำลังตามเสด็จท่านชายอยู่พ่อคนอื่นยังมารับลูกได้แล้วทำไมทีพ่อเราไม่เคยสนใจเราเลยพ่อจะรู้หรือเปล่านะว่าทุกวันนี้ลูกๆอยู่กันยังไงและต้องการอะไรบ้างพี่ตะวันไปกรอดไทยมาเนี่ยดูสิรังสีอมหิตแผ่กระจายเต็มไปหมดแล้วนี่เราน่ะชักจะพูดเหมือนแม่ขึ้นทุกทีแล้วนะถ้าเป็นน้องเขาใช้นี่ถือว่าเป็นรุ่นนี้จะดีกว่าพี่ฟังก์ชันเพียบเลยครับน้องลองเล่นดูได้นะครับชอบไหมลูกชอบครับเดือนเธอรู้ไหมว่าอาทิตย์นี้พ่อจะกลับบ้านหรือเปล่าจะไปรู้ได้ไงล่ะปกติพ่อก็ไม่กลับอยู่แล้วนี่พ่อนี่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เห็นเป็นไรเลยมีเดือนอยู่ทั้งคนพ่อเจ็บไหมจ๊ะอยู่ๆก็เจอคนมาตีพี่ตะวันรอด้วยพี่ตะวันเดือนรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้พี่หายโกรธได้อย่างนี้ไงเจ๊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 เป็นสิ่งเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาไม่ขำอ่ะน่ารำคาญแม่ครับผมขอตังด่วนเลยแม่ก็อยากขอให้มีไฟใช้ด่วนเลยตอนนี้แต่อย่างว่าใครจะไปเสกอะไรให้ได้ดังใจทุกอย่างเนาะแม่ซื้อมือถือให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับซื้อมือถือนี่ลูกรู้ไหมตอนนี้เราไม่มีไฟใช้กันบ้านเราโดนตัดไฟแล้วล่ะค่ะแม่งั้นถ้าแม่ไม่ให้งั้นพ่อก็น่าจะซื้อให้ผมได้ใช่ไหมครับแม่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่แค่เดือนนี้เราก็ไม่มีเงินใช้อยู่แล้วทำไมล่ะครับพ่อเขาไม่ส่งเงินมาให้แม่ใช่ไหมครับบางทีถ้าแม่ขายต้นไม้พวกนี้ได้มากพ่อส่งเงินมาให้แม่หรือเปล่าไม่ได้ส่งแล้วทำไมพ่อไม่ทำหน้าที่พ่อดีๆเหมือนพ่อคนอื่นบ้างตะวันจะไปไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปตามพี่เขาเองพี่จะไปหาพ่อไปด้วยนะว่าเราไปไหนกันพูดเหมือนพี่มีมือถือเลยแล้วจะบอกแม่ยังไงพี่ครับไปบ้านหนองสาลายครับอ้าวมาหาใครเหรอผมมาหาพ่อครับชื่ออำนาจเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่นี่อ๋อพี่อำนาจน่าจะรอรับเงินเดือนอยู่แถวโน้นน่ะ
น้องๆนั่งรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตามให้กินน้ำเย็นก่อนนะเอาแล้วพี่หนูไปไหนแล้วล่ะไปนู่นแล้วค่ะตะวันขึ้นมาทำอะไรที่เนี่ยแล้วแม่แกมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้มาครับทำไมแกไม่อยู่ช่วยแม่ที่บ้านผมอยากให้พ่อซื้อมือถือให้ผมครับซื้ออะไรนะมือถือครับผมอยากได้มือถือเราไปที่ร้านด้วยกันนะครับแกนี่ชักจะน่ารำคาญเหมือนแม่แกขึ้นทุกทีแล้วนะนะครับพ่อเราไม่ต้องซื้อรุ่นที่แพงนะก็ได้นะครับพ่อบอกไม่ซื้อก็ไม่ซื้อสิแต่พ่อไม่เคยซื้ออะไรให้ผมเลยนะครับแกรู้ไหมวันๆฉันทำงานหนักแค่ไหนเงินฉันก็ได้น้อยนิดเดียวอ่ะจะซื้อมือถือให้แกไม่ได้หรอกไปกลับบ้านไปเดือนไปเถอะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้หนูนั่งแช่แอร์ตั้งนานหายร้อนเลยค่ะเดือนอ้าวแล้วไม่กลับบ้านพร้อมพ่อเหรอไม่เป็นไรครับผมโตแล้วครับกลับบ้านเองได้ปะเดือนนี่จะกลับแล้วเหรอพี่ยังไม่รู้จักชื่อพวกเราเลยนะหนูชื่อเดือนค่ะส่วนพี่ชายหนูชื่อตะวันพี่ชื่อพี่แทนครับเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านให้เดินทางกันสองคนอันตรายไกลด้วยดีเลยค่ะพี่แทนงั้นพี่ขอตัวเก็บของก่อนนะครับพี่ตะวันดูสิเดือนวาดเดี๋ยวเดือนจะเอากลับบ้านไปแปะฝาผนังไปไปกันเถอะแต่มีใครเห็นโทรศัพท์มือถือพี่บ้างไหมไม่เห็นค่ะพี่แทนไม่เป็นไรหรอกไปเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนหนูว่าพี่แทนอย่าพูดเรื่องโทรศัพท์ให้พี่ตะวันได้ยินอีกเลยนะคะเดือนทำไมเลยจ๊ะเพราะว่าพี่ตะวันอยากได้โทรศัพท์มากๆเลยค่ะอ๋ออย่างนี้เองแล้วทำไมตะวันอยากได้โทรศัพท์ล่ะจ๊ะบางทีคนเราก็คิดว่าเราต้องการอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วเราอาจต้องการสิ่งอื่นมากกว่านะจริงค่ะมีวันหนึ่งหนูอยากกินมะม่วงดองมากๆเลยนะคะผลสุดท้ายพอกินเข้าไปแล้วก็จะจุดออกมาเลยค่ะ พี่ว่านะการเดินทางของเราวันนี้ต้องสนุกมากๆเลยจ้ะไปเราไปกันเถอะพอครอบครัวของเราย้ายมาที่นี่พ่อของพี่ก็ช่วยพี่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองดูเหมือนพ่อพี่แทนใจดีมากๆเลยนะคะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นบ้างก็คงดีหรอกแต่น้องก็มีพ่อแบบนั้นนะพี่มันรู้จักพ่อผมดีจริงอะสิถ้าพูดถึงพี่อำนาจพ่อของน้องพี่ก็ยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่หรอกแต่พี่ไม่ได้พูดถึงพ่อคนนั้นแต่หนูไม่ได้มีพ่ออีกคนนี่ค่ะพี่แทนไม่จริงสักทีเดียวหรอกน้องๆน่ะยังมีพ่ออีกคนนึงนะผมไม่เข้าใจครับพี่แทนงั้นตรงนี้ดีกว่าไหมกว่าจะกลับถึงบ้านคงอีกไกลเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะน้องๆจะได้เข้าใจว่าพ่อที่พี่พูดถึงน่ะหมายถึงใครดีเลยค่ะหนูชอบฟังงั้นพี่จะเริ่มเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างทุกๆสิ่งขึ้นมาพระเจ้าสร้างโลกของเราพระองค์ทรงสร้างโลกจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยพระองค์ทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆเคลื่อนที่ไปในวงโคจรและพระเจ้าก็สร้างทุกๆอย่างที่มีชีวิตนกสัตว์ปลาทุกๆอย่างเลยและนั่นก็ทำให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและพระองค์ก็เนรมิตสร้างสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นลำดับสุดท้าย
พระองค์ทรงสร้างเราเรามีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเริ่มต้นนั้นพระเจ้าทรงเดินเคียงข้างไปกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงรักพวกเขามากทุกอย่างดีและสมบูรณ์แบบจนกระทั่งท่านเคยคิดว่าจะกินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าห้ามให้เรากินบ้างไหมแค่นี้ก็ยังกินไม่พออีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันแค่อยากจะรู้มันเป็นยังไงพระเจ้าบอกเธอว่าห้ามกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเรากินผลไม้ได้จากต้นไม้ทุกต้นแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้องไม่กินผลไม้จากต้นไม้ที่อยู่กลางสวนต้นนี้แหละและเจ้าต้องไม่แตะต้องมันมิฉะนั้นแล้วเจ้าจะต้องตายเธอจะไม่ตายหรอกนั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเมื่อเธอกินผลไม้นี้แล้วตาของเธอก็จะเปิดออกเธอจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ารู้จักดีชั่วเอวานี่ไงเมื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ถูกแยกออกไปจากพระองความชั่วเข้ามาในโลกนี้เราก็กลายเป็นคนที่รุนแรงและเห็นแก่ตัวและลืมที่จะรักซึ่งกันและกันจิตใจเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าที่แท้แท้พระองค์นี้ไปแต่พระเจ้าต้องการนำเรากลับไปหาพระองค์กำจัดช่องว่างที่แยกเราออกจากพระองค์และทำทุกอย่างให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูนะเรื่องที่พี่แทนจะเล่าคือพระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาลงโทษเด็กคนนั้นที่ขโมยของใช่ไหมล่ะครับตะวันรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะหมายความว่าไงครับเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อนะว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์นี้เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องเป็นพระที่เต็มไปด้วยความรักยังไงพระองค์ได้ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ให้ลงมาอยู่กับพวกเราซึ่งเป็นคนที่ไม่น่ารักและทำอะไรไม่ดีไว้มากมายทำไมแล้วคะงั้นพี่จะขอเล่าต่อนะพระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์ได้ถูกส่งมายังโลกนี้ตอนนี้พระองค์เป็นมนุษย์เพราะว่ามารดาของพระองค์ก็คือเด็กสาวที่ชื่อมารี
พระองค์เป็นพระเจ้าเพราะว่าพระบิดาของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ประสูติเขาจะเรียกพระองค์ว่าเยซูโยเซฟซึ่งเป็นคนที่ดีได้แต่งงานกับเธอและเลี้ยงดูพระเยซูเหมือนกับว่าพระองค์เป็นบุตรของเขาพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ให้มาประกาศถึงการที่พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์เข้ามาบังเกิดในโลกนี้และทูตสวรรค์ส่งคนเลี้ยงแกะไปต้อนรับพระองค์ดูนั่นสิเนี่ยมันเรื่องจริงสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกเป็นความจริงเมื่อพระกุมารในรางหญ้าเติบโตขึ้นพระองค์ได้เริ่มงานของพระองค์โดยทรงเข้ารับศีลบัพติศมาเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นเสียงจากสวรรค์พูดว่านี่เป็นบุตรของเราผู้ที่เรารักเราพอใจในท่านมากบัพติศมาคืออะไรหรอคะพี่แทนบัพติศมาคือการจมลงไปในน้ำให้มิดแล้วโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการแสดงว่าคนทำพิธีนี้พร้อมจะมีชีวิตใหม่และเป็นการบอกว่าชีวิตเก่าๆและสิ่งไม่ดีได้ผ่านพ้นไปเหมือนกับการทิ้งชีวิตเก่าไว้ใต้น้ำไงแล้วพี่แทนทำหรือยังคะ ทำแล้วจ้ะตั้งแต่วันที่พี่เลือกจะติดตามพระเยซูพี่ก็พร้อมจะมีชีวิตใหม่กับพระองค์แล้วทำไมพระเยซูจะต้องรับบัพติศมาด้วยล่ะครับพระองค์ทำอะไรไม่ดีเหรอครับพี่แทนพระองค์ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีหรอกนะเพียงแต่ที่พระองค์ทำแบบนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราไงแล้วเราจะรับบัพติศมาพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะพี่ก็อยากให้หนูทำนะแต่การรับบัพติศมาเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับคนที่เลือกจะติดตามองค์พระเยซูเท่านั้นล่ะจ้ะผมคิดว่านะครับสำหรับพระเยซูนั้นนะคงง่ายมากๆเลยนะครับพี่แทนเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอครับว่าพระองค์เป็นลูกชายของพระเจ้าใช่พระองค์เป็นลูกชายของพระเจ้าแต่มาเกิดในร่างกายของมนุษย์พระเยซูก็เป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละพระองค์ถูกทดสอบโดยศัตรูที่ร้ายกาจมากๆนั่นก็คือซาตานบุตรของพระเจ้า40วันไม่มีอาหารเอาแต่ถือศีลอดแล้วก็อธิษฐานอย่างเดียวเนี่ยนะนี่มันเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งใช่ไหมพระองค์ความคิดของพระบิดาของพระองค์ล่ะสิหิวไหมพระองค์ถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็เสกให้ก้อนหินนี้เป็นขนมปังสิมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ด้วยขนมปังอย่างเดียวคนเราต้องการถ้อยคำทุกคำที่พระเจ้าถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็กระโดดลงไปสิมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาปกป้องพระองค์พวกทูตเหล่านั้นจะประคองพระองค์ไว้ไม่ให้พระบาทกระทบกับก้อนหินมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามทดสอบพระเจ้าของเจ้าข้าจะมอบทั้งหมดนี้ให้พระองค์แต่พระองค์จะก้มกราบและนมัสการข้าจงไปซะไอ้ซาตานมีข้อความเขียนเอาไว้ว่านมัสการพระเจ้าของเจ้าและรับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นเรายังไม่เสร็จสิ้นกันหรอกนะHuh.
ยังไม่เห็นเดี๋ยวพรก็เลยจะออกมาไหลอ่ะเดี๋ยวผู้คนเริ่มสงสัยว่าบางทีพวกเขาได้เจอพระเจ้าเที่ยงแท้เข้าแล้วแต่ก็ไม่ใช่สักทุกคนที่มีความสุขเสียใจเดี๋ยวเขาเป็นวันพรุ่งนี้นะเอ้ยวันนี้ไม่ได้แล้วเหมือนที่เขาจะชอบเจ้าคนทำปฏิหารคนนี้นะใช่คนนิยมมันมากขึ้นเรื่อยๆข้าชอบเขาแฮนิโคเดมัสมันไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่นะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ได้กลับมาใหม่พรุ่งนี้ไงพระองค์จะมาพบคุณเจ้าพรุ่งนี้โอ้ขอบใจมากยอนยูดาสไม่เป็นไรขอรับนิโคเดมัสถ้ามาทำอะไรมืดๆนี่ล่ะพระเยซูเรารู้ว่าพระองค์จะทำปฏิหารไม่ได้ถ้าหากพระเจ้าไม่ได้ส่งพระองค์มาเราบอกท่านเลยว่าท่านต้องเกิดใหม่ซะก่อนถึงจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าแต่คนที่โตแล้วจะกลับไปเกิดใหม่ได้ยังไงกันล่ะพระองค์ฟังนะคนเราให้กำเนิดเด็กๆแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าได้แต่นั่นจะเป็นไปได้ยังไงล่ะพระองค์พระเจ้าทรงรักคนในโลกมากจนได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะได้มีชีวิตนิรันดร์และจิตวิญญาณของเขาก็จะไม่ตายพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรมาเพื่อตราหน้าทุกคนว่าเป็นคนผิดบาปพระองค์ส่งพระบุตรมาเพื่อช่วยพวกเขาคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามความจริงก็รักความมืดมากกว่าความสว่างแต่คนที่ใช้ชีวิตตามความจริงก็อยู่ในแสงสว่างพูดกันว่ารักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรูแต่เราบอกว่ารักศัตรูและทำดีกับทุกคนที่เกลียดท่านขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่แช่งท่านและอธิษฐานเผื่อทุกคนที่โหดร้ายกับท่านแล้วท่านก็จะประพฤติเหมือนกับพระบิดาของท่านผู้ที่อยู่ในสวรรค์และพระองค์ทรงเป็นดวงอาทิตย์ยูดาสข้าคิดว่าพระองค์จะมาเป็นพระเมสสิยามาล้มล้างพวกโรมันและก่อการปฏิวัติไม่ใช่แค่พูดโดยเฉพาะมาพูดเรื่องรักศัตรูของเราอย่างนี้ถ้าท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านพระเจ้าจะให้รางวัลท่านได้ยินว่าพระองค์รักษาคนป่วยได้ด้วยแม้กระทั่งคนเก็บภาษีก็ยังรักทะเลเดี๋ยวหวังสูงเกินไปนักแค่พระอาจารย์คนหนึ่งที่มาจากทะเลทรายนะพระองค์คงรักษาพี่ชายเจ้าไม่ได้หรอกนะลืมความคิดนี้ไปซะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่ท่านอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อตัวเองไม่เป็นไรหรอกคาเล็บน้องพยายามแล้วแต่พระอาจารย์คนนี้รักษาพี่ได้นะข้าได้ความคิดแล้วมาเร็วขอบพระคุณที่อวยพรลูกของข้า
ขอบพระคุณพระเยซูเฮ้ hey! นี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรกับหลังคาบ้านข้าไม่เป็นไรเราเปโตรดูสิสหายเอ๋ยความบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วยกโทษความบาปเหรอพระเจ้าเท่านั้นที่ยกโทษบาปได้มันทำอย่างกับเป็นพระเจ้าไหนๆพวกท่านก็เป็นครูสอนศาสนาที่นี่บอกข้าสิว่าอย่างไหนจะพูดง่ายกว่ากันระหว่างความบาปของเจ้าได้รับการยกโทษกับบอกเขาให้ลุกขึ้นเก็บเสื้อแล้วกลับบ้านไปเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าข้าสามารถสั่งทั้งสองอย่างได้ลุกขึ้นเก็บเสื้อแล้วกลับบ้านไปซะเชื่อไหมข้ารู้สึกเยี่ยมมากนี่มันยอดมากเลยเฮ้ยข้าลืมเสือไว้นะคาเล็บมาเร็วคาเล็บมาเร็วมันกำลังทำให้เราเป็นตัวตลกนะครั้งนี้ข้าเห็นด้วยกับเจ้านะยาโคเราต้องกำจัดมันซะเจ้าหมายถึงอะไรที่ว่ากำจัดมันซะหมายถึงว่าเราจะการเอาเสี้ยนหนามออกไปซะใช่ใช่แล้วข้าเข้าใจที่เจ้าพูดแล้วมาแล้วเฮ้ยรอก่อนสิรอให้แม่เห็นพี่ก่อนให้พี่เดินดุยๆเข้าไปให้แม่แปลกใจเล่นไหมคาเล็บอย่ามองนะพวกโรมันกำลังเตรียมนักโทษเจ้าเรากลับบ้านทางด้านหลังดีกว่านะเฮ้ยพี่เบนยามินว่ายังไงพวกโรมันจะตรึงใครแล้วเขาขโมยอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิแต่ดูพวกเขาก็ทำทุกอย่างที่อยากจะทำมันนะใช่แล้วพระองค์เป็นพระเจ้าแท้ฟังนะอำนาจที่พระเยซูประทานให้ข้าช่วยคนตาบอดมองเห็นน่ะใช่ใช่และทำให้เด็กคนนั้นเดินได้ด้วยนะใช่แล้วและดีใจมากที่ได้พบมารีกับมาธาอีกพระเยซูเจ้าค่ะพระเยซูโปรดเมตตาลูกชายข้าด้วยไม่มีใครรักษาเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวพาเขามาพบเราสิเขาไปอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วเขาไม่พูดมาตั้งแต่เกิดผีร้ายผลักเขาลงไปในไฟบ้างน้ำบ้างโปรดเมตตาด้วยถ้าพระองค์ทำได้ช่วยเราด้วยเถอะพระเจ้าค่ะถ้าเราทำได้อย่างนั้นเหรอทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับทุกคนที่เชื่อข้าเชื่อแต่ช่วยให้ข้าเชื่อมากกว่านี้เถอะอ
เราสั่งให้เจ้าออกจากเด็กและอย่ามารบกวนเขาอีกพี่แทนครับพระเยซูมีพลังมากๆจริงๆเลยครับจัดการซาตานซะอยู่หมัดมันต้องหนีกระเจิงจากเด็กคนนั้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนตะวันพระเยซูมาเพื่อทำตามสิ่งที่พระเจ้าที่แสนดีในสวรรค์ได้สั่งให้พระองค์ได้กระทำนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะพี่แทนแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะจ๊ะพี่แทนครับผมอยากมีพ่อแบบนั้นบ้างครับเรามีพ่อแบบนั้นได้แน่เพราะพระเจ้าที่แสนดีก็ต้องการให้เรามาหาพระองค์เช่นกันลองฟังเรื่องนี้ต่อนะวันนี้เป็นวันที่ดีนะขอรับพระอาจารย์ใช่วันนี้เป็นวันที่ดีเรากำลังจะถูกทรยศและถูกมอบตัวพวกเขาจะฆ่าเราแต่วันที่สามเราจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งพระองค์หมายถึงอะไรกันเนี่ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยขอแล้วน่าจะฆ่ามันซะก่อนที่มันจะสร้างปัญหามากกว่านี้เราต้องรอไปก่อนข้าว่าเราใจร้อนไปนะไม่ต้องตอนนี้เลยเรารอมามากพอแล้วเราจะนึกฆ่าใครก็ฆ่าไม่ได้นะไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะสร้างปัญหาให้เรามากกว่านี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าพวกโรมันได้ตัวนักโทษคนใหม่มารับโทษประหารที่ไม้กางเขนแต่ก่อนอื่นเราต้องรอไปก่อนมีคนเข้าเมืองมาร่วมงานฉลองมากเกินไปไม่งั้นมันจะโกลาหลได้ทุกคนที่มีความเชื่อศรัทธาในตัวเราก็จะศรัทธาในพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ส่งเรามาแล้วการปฏิวัติทุกคนที่ได้เห็นเราก็เห็นผู้ที่ส่งเรามาเราเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในโลกนี้ทุกคนที่ไม่ศรัทธาในเราก็อยู่ในความสาวกของพระเยซูนี่นะไม่ทราบว่าเรามีโอกาสต้อนรับจะด้วยเหตุอันใดท่านจะให้ข้าเท่าไรถ้าข้ามอบตัวพระเยซูให้กับท่านเจ้าจะทำอย่างนั้นเหรออ
าจะให้พวกเจ้ารู้เมื่อถึงเวลาสิ่งนี้กำลังจะฆ่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยตื่นอยู่กับเราสักครู่เถอะนะรับเราจะตื่นอยู่นี่มันอะไรกันข้าก็ไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นพระองค์ไปทุกข์อย่างนี้มาก่อนเลยเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้พระองค์จึงทรงรู้ว่าอีกไม่นานพระองค์จะถูกฆ่าพระบิดาเจ้าข้าท่านนี้เป็นไปไม่ได้อย่าให้ข้าพระองค์ต้องทุกข์ทรมานที่จะต้องทำสิ่งนี้เลยพระเยซูทรงยอมตายเพื่อให้พระบิดาอยู่กับเราอีกครั้งแต่ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาช่วยเหลือพระเยซูจะรู้ได้ไงว่าพระเยซูคือคนไหนแล้วน่าจะมีคนไปก่อนและคอยชี้ให้กับเราไม่ต้องคนที่ข้าจูบที่แก้ก็คือคนนั้นล่ะเวลาที่เราจะถูกมอบตัวมาถึงแล้วลุกขึ้นคนที่จะทรยศเราอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเร็วๆอย่าลากันเร็วอย่าลากันมาแล้วก็ไปไปเร็วๆเอามาท่านมองหาใครเลยเยซูชาวนาซาเร็ตเราคือคนนั้นท่านมองหาใครเลยเยซูชาวนาซาเร็ตเราบอกแล้วยังไงล่ะเราคือคนนั้นเพราะเราเป็นคนที่ท่านกำลังตามหาเพราะฉะนั้นปล่อยคนอื่นไปเถอะดีขอรับพระอาจารย์เจ้ากำลังจะทรยศเราด้วยการจูบอย่างนั้นเลยไม่นะพอแล้วเก็บดาบของเจ้าซะคนที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับดาบก็ตายเพราะดาบเราต้องทนทุกข์ในสิ่งที่พระบิดากำหนดไว้สำหรับเราเยซูครับโปรดทำอะไรก็ได้หยุดพวกเขาด้วยเจ้าไม่รู้หรอว่าเราสามารถขอพระบิดาและพระองค์ก็จะส่งกองทัพทูตสวรรค์12กองมาให้เราแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่กำหนดเอาไว้แล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไรดูเหมือนว่าเรื่องที่พี่แทนเล่าจะจบไม่ค่อยสวยแล้วนะครับ
ทำไมคนพวกนั้นน่ะต้องฆ่าพระเยซูด้วยล่ะครับที่แทนเดือนว่าพระเยซูน่าจะใช้พลังกำจัดพวกนั้นเหมือนที่แม่หนูกำจัดแมลงไงคะแบบนี้ไงคะแต่รู้อะไรไหมพระองค์ไม่เคยใช้พลังอำนาจเพื่อตัวเองเลยนะในทางกลับกันพระองค์ใช้พลังอำนาจนั้นเพื่อพวกเราเพื่อพวกเรายังไงคะก็อย่างเช่นถ้าตะวันไปขโมยของคนหนึ่งสักอย่างนึงอะไรนะครับเราจะต้องถูกลงโทษเพราะการลักขโมยใช่ครับผมสมควรถูกลงโทษถูกต้องส่วนเดือนสมมติว่าเดือนไปตบตีทำร้ายเพื่อนเดือนสมควรถูกลงโทษไหมสมควรค่ะแต่เดือนไม่เคยตีใครนะคะพี่แทน แต่ความจริงก็คือว่าเราทุกคนน่ะแต่ก็เคยทำไม่ดีมาแล้วทั้งนั้นแล้วรู้อะไรไหมพระเยซูมาเพื่อรับการลงโทษนั้นแทนพวกเราจริงเหรอครับพี่แทนจริงสิและการรับโทษแทนพวกเรานี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ต้องถูกฆ่าตายตายยังไงล่ะคะพี่แทนพวกเขาตอกตะปูตรึงพระเยซูไว้บนไม้กางเขนนั่นเป็นวิธีที่ผู้คนสมัยนั้นลงโทษคนทำผิดนะถึงแม้พระองค์จะไม่ได้ทำผิดเลยก็ตามแต่พวกเขาก็ต้องฆ่าพระองค์อยู่ดีแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเรานะไปต่อได้แล้วใครอยากจะดูเดินต่อไปเดินต่อไปตั้งใจตั้งใจเดินเข้าน่าเราช่วยมันแบกไปช่วยแบกมันเตรียมโอดไปมันหนักไอ้ลูกไอ้หนูนี่ไปต่อไปเร็วจัดการกับนักโทษ2คนนั่นก่อนเก็บเจ้าเยซูนี่ไว้ทีหลังการตรึงกางเขนเป็นวิธีการประหารชีวิตที่รุนแรงที่สุดในสมัยนั้นพระเยซูเต็มพระทัยที่จะรับการประหารด้วยวิธีนี้พระองค์ทรงรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ก็ยินยอมที่จะเผชิญหน้ากับมันเร็ว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 เร็
จ้าของข้าพระเจ้าของข้าเหตุใดพระองค์จึงทอดทิ้งข้าเสียล่ะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็ช่วยตัวเองและช่วยเราสิเจ้าไม่กลัวพระเจ้าเหรอเราทั้งคู่กำลังทดใช้ความผิดที่เราเองได้ก่อแต่พระองค์ไม่ได้ทรงทำผิดอะไรเลยโปรดนึกถึงข้าด้วยเมื่อพระองค์กลับคืนสู่พระอำนาจเราสัญญาว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์ทุกอย่างสำเร็จแล้วพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์ขอมอบตัวของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้กองดูให้แน่นะว่านักโทษตายแล้วครับผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆก็ได้รับสิทธิอำนาจจากปีลาดให้นำร่างนี้ไปโยเซฟโยเซฟรอก่อนให้ข้าช่วยท่านนะวันนี้โคเดมัสท่านอยากให้ทุกคนรู้ว่าท่านก็เป็นผู้ติดตามพระเยซูคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอพวกเขาจะทำอะไรกับข้าก็เชิญข้าไม่สนใจหรอกว่าใครจะรู้หรือเปล่าพระองค์ทรงเรียกข้าว่าเพื่อนทรงยอมวายพระชนเพื่อข้าหัวใจแตกสลายเมื่อข้าเข้าใจความรักที่ยิ่งใหญ่ยอมพระเยซูดูเหมือนว่าทุกอย่างพังพินาศไปจนหมดสิ้นพระเยซูที่พวกเขาคิดว่าเป็นพระเจ้าแท้ก็สิ้นพระชนซะแล้วอ
วกเข้าฝังพระองค์ทหารยามยืนเฝ้าหลุมศพของพระองค์อยู่3วันทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นความว่ายังไงพระเยซูอยู่ที่ไหนกันคนตายแล้วเดินไปไหนไม่ได้นี่นาเกิดอะไรขึ้นบรรดาสหายของพระเยซูมารวมตัวกันเพื่อพยายามทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่เราคาดนั่นแหละพวกคุณทำประจำมือกำลังตามหาพวกเราอยู่ที่หลุมศพและก้อนหินก้อนหินเปิดออกข้าเชื่อว่าต้องเป็นทูตสวรรค์แน่ๆเลยทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้น่ะเอ้ยจะใช่ทูตสวรรค์หรือเปล่าก็ช่างเหอะจะไม่มีใครฟื้นจากความตายได้หรอกสวัสดีเฮ้ยนั่นผีพระองค์นี่ทำไมพระเจ้าตกใจกลัวทำไมพระเจ้าถึงสงสัยกันเนี่ยดูสิมือของเราเท้าของเราดูว่าเราเป็นใครผีไม่มีร่างกายอย่างที่เรามีพวกเจ้ามีอะไรให้เรากินหรือเปล่าดูนั่นสิผีไม่กินปลาหรอกนะทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นขอรับพระองค์มีชีวิตอยู่ตอนนี้ได้อย่างไรขอรับมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าเราต้องทนทุกข์และวันที่3จะเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นของท่านข้าขโมยมันมาจากท่านมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องมีคนบอกเขาให้รู้ว่าใครก็ตามที่มาหาเราจะไม่ตายฝ่ายจิตวิญญาณแต่มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ในสวรรค์จงไปหาผู้คนทุกชนชาติและสอนเขาให้เป็นผู้ติดตามเราประกอบพิธีศีลบัพติศมาให้แก่เขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนทุกอย่างที่เราได้สอนให้กับเจ้าเราจะอยู่กับผู้ท่านเสมอจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่สิ้นโลกชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกเจ้าจ้องไปบนท้องฟ้าล่ะพระเยซูทรงถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์แต่ว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาในแบบที่พวกเจ้าเห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่แหละเดี๋ยวก่อนเมื่อพวกเขามองดูพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาก็รู้สึกปิติยินดีอย่างเหลือล้นเพราะว่าขณะนี้พระเจ้าพระบิดาได้กลายเป็นสหายของพวกเขาแล้วพระองค์สามารถสถิตอยู่ในจิตใจของพวกเขาเช่นเดียวกับที่ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ด้วยเป็นยังไงบ้างพอเข้าใจเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังไหมครับเข้าใจค่ะแต่ว่าพระเยซูทำอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะพระองค์ทำอะไรหลายอย่างเลยแหละแต่ที่พี่เล่าให้ฟังเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าเราสามารถรับเอาพระเจ้ามาเป็นพ่อในชีวิตของพวกเราได้แม้บางทีพ่อที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พ่อที่อยู่ในสวรรค์จะดีกับเราเสมอเลยนะนี่ครับอ้าวนี่โทรศัพท์พี่นี่ขอบใจมากนะตะวันที่อุตส่าห์เก็บมาให้พี่ผมไม่ได้เก็บมาให้พี่ครับผมเอาโหพี่แทนมาต่างหาก
ี่รู้แล้วล่ะพี่ไม่โกรธผมหรอครับพี่ไม่โกรธเราหรอกตะวันแต่พี่ดีใจมากกว่าที่เราตัดสินใจเอามาคืนพี่แล้วพวกเราจะได้เจอพี่แดนอีกหรือเปล่าคะแน่นอนครับพี่ต้องมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านนี้อีกทุกสัปดาห์เลยบ้านญาติพี่ก็อยู่ถัดไปอีก 2-3 ซอยเองพี่แดนครับวันหลังแวะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูให้แม่ของผมฟังบ้างนะครับได้ครับแต่พี่ว่าตอนนี้พวกเรา2คนเข้าบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวคุณแม่เป็นห่วงขอบคุณนะคะที่มาส่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แดนครับพี่แดนพูดก็ถูกนะครับที่พี่แดนบอกว่าบางทีเราคิดว่าเราต้องการอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วอะเรากลับต้องการสิ่งอื่นมากกว่าตอนนี้ผมไม่ต้องการโทรศัพท์แล้วครับเรื่องที่พี่แทนเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่แสนดีทำให้ผมเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมรู้แล้วครับว่าผมต้องการอะไรมากที่สุดแล้วสัปดาห์หน้าพี่จะแวะมาหาใหม่นะครับแล้วพี่จะมาฟังเรื่องราวของพวกเราบ้างแล้วเจอกันนะครับวันนี้ตะวันเข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งที่ตะวันต้องการมากที่สุดก็คือความรักและความรักของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่จริงๆตะวันจะไปขอโทษแม่ที่ทำตัวไม่น่ารักและจะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังด้วยเรื่องดีๆแบบนี้อดที่จะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้จริงๆนะครับดูสิเหมือนพี่แทนไงถ้าเพื่อนๆเจอเขาปล่อยเขาเล่าเรื่องความรักของพ่อให้ฟังอีกนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ชมหนังเรื่องความรักของพ่อไปแล้วมีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนตะวันบ้างหรือเปล่าครับน้องๆทุกคนทราบไหมคะว่าตอนเด็กๆพี่แมวก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากตะวันเลยพี่แมวอยากได้ตุ๊กตาตัวนึงค่ะพี่แมวก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อกับคุณแม่เขาไม่ให้
ขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับพี่แมวพี่แมวรู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะเห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็มีกันแต่ทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้พี่แมวเลยพี่จุ้ยก็เคยเป็นเหมือนกันครับน้องๆนั่นก็คือเบื่อแล้วก็เซ็งมากๆเวลาที่ขออะไรแล้วผู้ใหญ่ปฏิเสธแต่น้องๆครับคุณพ่อและคุณแม่ย่อมมีเหตุผลที่ดีว่าเมื่อไรควรจะให้อะไรกับเราบ้างแต่ในกรณีของตะวันเขาคงรู้สึกเฮิร์ตแล้วก็เจ็บปวดมากๆเพราะว่าตะวันไม่ได้ต้องการแค่มือถือแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักความเข้าใจและความใส่ใจจากพ่อแม่ครับน้องๆครับไม่ว่าน้องๆจะเคยโกหกขโมยสิ่งของพูดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่แกล้งเพื่อนหรือไม่เคารพต่อคุณครูความผิดต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าสามารถที่ยกออกไปจากชีวิตของน้องๆได้เพียงแต่น้องๆต้องเปิดใจต้อนรับเอาพระองค์เข้ามาเป็นเพื่อนสนิทมาให้ความรักให้ความหวังใหม่กับน้องๆแต่ละคนครับในเวลานี้นะคะเพียงแค่น้องๆยอมเปิดใจที่จะให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของน้องๆทุกคนแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองนั้นต้องการตัวเองนั้นเป็นคนที่อ่อนแอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะทรงประทานแล้วก็มอบสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับน้องๆทุกคนค่ะน้องๆครับตอนนี้พี่จุ้ยอยากให้น้องๆได้เปิดใจอธิษฐานโดยคำพูดง่ายๆพูดตามพี่จุ้ยนะครับหลับตาลงอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าลูกขอเปิดใจต้อนรับเอาพระองค์ลูกขอเปิดใจต้อนรับเอาพระองค์ขอพระองค์เข้ามาสถิตอยู่ในใจของลูกขอพระองค์เข้ามาสถิตอยู่ในใจของลูกขอพระองค์ยกโทษความผิดต่างๆที่ลูกได้กระทำขอพระองค์ยกโทษความผิดต่างๆที่ลูกได้กระทำลูกสัญญาว่าจะติดตามพระองค์ลูกสัญญาว่าจะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปตั้งแต่วันนี้และตลอดไปอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์ตอนนี้พูดพร้อมกันว่าอาเมนครับอาเมนอาเมนเมื่อน้องๆมีพระองค์เป็นเพื่อนสนิทในชีวิตน้องๆก็อย่าลืมนะครับว่าน้องๆจะต้องพูดคุยกับพระองค์ทุกๆวันด้วยคำพูดง่ายๆที่ออกมาจากใจไม่ว่าจะมีเรื่องราวปัญหาทุกร้อนใดๆนะครับบอกกับพระองค์พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือน้องๆแต่ละคนครับเมื่อเวลาใดที่น้องๆมีปัญหาน้องๆสามารถที่จะพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกเวลาพระองค์ทรงอยู่ข้างๆของน้องๆทุกคนบอกกับพระองค์พูดกับพระองค์นะคะพระองค์เป็นพ่อแห่งความรักและพระองค์ก็รักเด็กๆทุกๆคนครับ